ี่ยครับ1 2 3 4 5คนกดคลายก่อนนะครับกดไลค์กดคลายก่อนนะครับดูเหงื่อก็รู้น่ากลัวมากยังไม่เห็นเลยมืดตึ๊ดเท่าไหร่แล้วครับกดแชร์ก่อนนะครับ200แล้วพี่กบ200แล้วกดแชร์ดิครับช่วยกดแชร์นะครับวันนี้วันศุกร์หันษาของพวกเราศุกร์หันษาพวกเราแต่ละโลที่เฮียมอบให้มานี่หันษามากในวันที่เฮียไม่มาเนี่ยเราต้องเจออย่างนี้ตลอดแต่ที่นี่ผมว่าสุดแล้วนะไม่เอาไม่ฟังกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อแชร์ก่อนนะครับ334ท่านนะฮะแชร์ไปก่อนก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่นี่แม่งโคตรอ่ะโคตรโคตรดีว่ะบอกได้คำเดียวว่าโคตรอ่ะตอนเรามาถึงนี่แบบทำรายการมาเพิ่งจะเคยเจอเปิดแชร์เป็นแชร์สาธารณะนะครับจะได้ขึ้นผู้แชร์นะครับพูดเลยว่าผมมายืนนี่ผมไม่กล้าหันเนี่ยยังไงพี่กบอันนี้ต้องเห็นแน่ มืดติดนี่ที่นี่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วเฟซไม่แจ้งเตือนอดดง2วันแล้วโอ้โหถ้าเฟซไม่แจ้งเตือนนะครับอยากชวนเพื่อนมาดูก็ช่วยแชร์ลงกลุ่มหรือแท็กก็ได้นะครับแท็กเพื่อนนะครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับผมหรือไม่ก็กดยกเลิกติดตามเสร็จแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดไอ้เนี่ยตั้งค่าการติดตามใช่เห็นโพสต์ก่อนกดติดดาวนะครับใช่มันจะได้เห็นเป็นรายการโปรดเวลามีการไลฟ์สดปุ๊บหรือว่ามีโพสต์มีอะไรเงี้ยมันจะแจ้งเตือนท่านก่อนเลยนะฮะอะไรพี่กบพี่กบเหงื่อแตกยังไม่ทันจะอะไรเลยพี่ไอ้กดแชร์ครับกดแชร์กดแชร์ครับขอบคุณนะครับบอลบอลนั่งสมาธิแล้วอ่ะดูนะฮะวันนี้หน้าไม่ขาวเราก็เลยไม่ค่อยมีแรงอันนี้ก็อะไรบินไปวะโอ้โหวันนี้ตอนหัวค่ำที่พามาดูโลอ่ะที่ว่ามีเอาพระมา5รูปนะฮะแล้วก็กรรมการวัดอีก1รูปแล้วก็บอกว่าถ้ามาเนี่ยเจอจริงนะครับพอบอกว่าเดี๋ยวพามาดูใช่ไหมกรรมการวัดบอกขอนิมนต์ครับขอนิมนต์ครับขอนิมนต์พระก่อนขอนิมนต์พระนิมนต์มา5รูป5รูปอ่ะแล้วก็บอกว่าที่เนี้ยเจอดีกันทุกรายถ้ามาเนี่ยต้องมีของมาเส้นไหว้เป็นปลาทูกับน้ำเปล่าเส้นไหว้ผูกปลาตากะลีนะครับแล้วก็มีรายการทีวีเหยียบเท้าผูกปลาตากะลีนะครับแล้วก็มีรายการทีวีเคยมาทำถ่ายทำและสถานที่ที่นี้ออกข่าวไปแล้วก็ได้เจอด้วยนะครับแล้วก็คือจะบอกประวัติสถานที่นี้ให้ฟังนะคือทางที่ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ฝั่งนะมีอยู่2ฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เขาฝังศพที่ตายโหงทั้งหมดรวมทั้งศพเด็กนักเรียนที่โดนรถ10ล้อเหยียบเสียชีวิตนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเป็นชั้นปูนไอ้เขาเรียกว่าเป็นเชิงตะกอนโบราณเชิงตะกอนเก่าครับเขาบอกว่าที่นี่สุดๆแล้ วไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนครับเชิงตะกอนเก่านี่เกินแน่นอนอายุเกินแน่นอนนะอุ๊ยอ
ก็มันเป็นไอ้นี่นะอะไรนะไอ้เขาเรียกว่าเชิงตะกอนเก่าเชิงตะกอนเก่าแต่ว่าที่พีคคือแบบไอ้ที่พีคสุดคือตบเด็กนักเรียนที่นักเรียนถูก10ล้อเหยียบเสียชีวิตนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยคือจะมีคนเห็นอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเบียอะไรอะเบียเบียเห็นอะไรอะไรอะไรอะเบียเฮียอะไรอะไรเฮียเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเสียงหัวเราะเมื่อกี้ฮึมาตั้งกบเห็นอะไรเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอามาแก้กูนะอย่ามาปั่นกันเองนะเพราะต้องทำอะไรติดด้วยอะไรอีอะไรวะอะไรอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมไม่เอาง้อก่อนใครทำไว้ผิดไหมล่ะไปเลยเนี่ยผมอะไรกูไม่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรอีเดี๋ยวก่อนอะไรไอ้บอลไอ้เฮียตลกแล้ววะทำไมวะอะไรอะไรมึงเฮ้ยอ้าวไอ้เฮียเราก็ไม่พูดไม่กบไม่กบอะไรตลกเฮียอะไรปูเฮียนาตัง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 วันนี้หน่อยอะไรวันนี้ก่อนเราก็ไม่พูดอะไรอะไรอยู่ดีกูเห็นกูเห็นจริงๆมึงเห็นอะไรอ่ะกูเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นอะไรอีนัทตังอีอีไอ้บอลเฮียคนลุกเลยวีเล่าประวัติเล่าประวัติก่อนเลยเราประวัติเลยประวัติจะบอกยังไงว่าคือเขาจะเห็นเดี๋ยวผมขอถอดเห็นเป็นไอ้เห็นวิญญาณนักเรียนเดินที่ผมชี้ไหมเดินไปเดินมาเฮ้ยเสียงเอาไว้ไม่ใช่เสียงหัวล้ออ่ะมาจากทางฝั่งหลุมศพผีในหวงอ่ะน่ะน่ะไอ้บอกเล่าประวัติเอ้ยจบก่อนเสียงหัวล้อมันสลับกับร้องไห้ด้วยเออใช่คือมันเป็นที่ฝังศพสุสานผีในหวงแล้วก็ฝังศพเด็กทั้งหมดนะแล้วที่พีคคือเด็กที่ผู้หญิงที่ถูกรถสิบล้อเหยียบเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนถูกรถสิบล้อทับหัวคือชาวบ้านหรือที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยท่านจะเห็นเดินไปเดินมาไม่ต้องอะไรหรอกพระยังบอกว่าที่เรียกของจริงเลยเจอขนาดกรรมการวัดยังต้องเอานิมนต์หลวงพ่อ5รูปอ่ะมาดูว่าเขามาชี้ว่าตรงเนี้ยจะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนไอ้ที่โบกปูนอ่ะเหนื่อยแล้วว่ะไม่เอาได้ป่ะบอลว่าไงกูไม่ได้อัมนะตั้งไม่อัมไม่อัมผมไม่อัมจริงครับไม่ไอ้จุกเนี่ยผมไม่อัมจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่อัมไม่อัมก็ตอนที่จริงๆพี่กบเอาขอโทษคนดูนะครับ 1,000 คนแล้วแชร์ก่อนนะฮะขอโทษนะมันไม่เหมือนรู้เองกูไม่กล้าหันเนี่ยเอางี้นะตั้งสติแล้วทำใจนิ่งๆนิ่งๆเลยหายใจลึกๆ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 นะใจเย็นๆพี่กบเดี๋ยวไม้แรกไม่เอาไม่เอานะยังก่อน
ยังพี่โกบนะพี่อย่าไปกับผมเอางี้หน่อไม้แรกผมไปกับพี่กบไม่เราไม่ทิ้งกันพี่น้องเราไม่ทิ้งกันพี่เดี๋ยวไปสองคนพี่เบียร์คอยฟังวอให้ดีๆนะนี่วันนี้วันนี้ขอร้องเลยนะวันนี้ขอร้องนะเขาบอกว่าผมไม่พูดผมตกใจไม่เคยไม่อะไรไอ้ผมเห็นน่ะช็อกบอกเลยว่าบอกเลยว่าช็อกไอ้เหี้ยกลัวจริงๆไปตั้งสตินะตั้งสติดีๆใจเย็นๆเพราะว่าไม่บอลพูดไปเพราะว่าเดี๋ยวผมกับพี่กบเนี่ยจะไปก่อนให้เดี๋ยวจะเบิกทางให้เมื่อกี้อย่างร้องไห้จังเนาะแหววความรู้สึกไม่ดีอย่างไงไม่รู้ว่ะตั้งสติพี่ตั้งสติใจเย็นๆเดี๋ยวแป๊บนึงมีสติมากๆสวัสดีครับก่อนที่จะทำภารกิจนะครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับหวย 24.com นะครับครับแทงหวย 24.com นะครับมีทุกอย่างครบจบที่นี่จ่ายจริงจ่ายเต็มจ่ายแม้กระทั่งตัวที่อันนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับแทงหัว 24.com ครับผมบยังไงก็ฝากคลิกไปอุดหนุนเขาด้วยนะครับนะแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเรานะครับผมมัดรวมนะครับนะครับเป็นเฮ้ยเสียงอ่ะครับแทงหัว 24.com นะครับคนเรียกบอลเมื่อกี้จะพูดดิจะพูดชื่อให้ชื่อแมวคือนี่ผมแมวนะวันนี้ไม่เล่นนะวันนี้เรามาน้อยจริงๆแล้วเป็นวันที่แบบเฮียให้โลเรามาแบบให้เราเดินสบายอ่ะขึ้นเขาดิผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าที่เนี่ยครับเขาบอกว่าแรงแล้วก็ไม่ดีเนี่ยหลงนะฮะเพราะว่าอยู่บนยอดเขาด้วยนะหมายแรกผมเองเดี๋ยวนัดตั้งไปมอนิเตอร์อยู่ตรงกองโดยการเด้อไปอยู่ด้วยฮะไปอยู่ผมไปด้วยไปด้วยเอาไว้เลยไปวอ เอาไฟฉายไปยังเอามาละเดี๋ยวเช็ดวอก่อนพี่กบเช็ดวอก่อนพี่1,300คนเช็ดวอครับเช็ดวอแชร์ให้ด้วยแชร์ว้าวเช็ดวออุ้ยเช็ดวอโอเคครับโอเคครับโอเคไปพี่อย่าลืมที่พระอาจารย์เตือนไว้นะห้ามทักโอเคพระอาจารย์บอกว่าอย่าทักอย่าไอ้นี่เขาเด็ดขาดไม่ได้ไม่ฝากด้วยนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณนะด้าเราตอนเนี้ยคือขนลุกพอมาถึงก็ขนลุกเลยเอานะเรากำลังเข้าไปในสถานที่ของเขานะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาตร้องด้วยนะโอ้ยอะไรวะใจเย็นพี่กบใจเย็นเฮ้ยวันนี้มันแปลกดูผมให้ดูบรรยากาศ อะไรพี่อะไรพี่ผมฟังไม่ชัดแต่ว่าเจออยู่ใช่ไหมนะหรืออะไรเรียกอะไรสักอย่างโอ้ย
เฮ้ยพี่เหมือนเสียงร้องเหมือนเสียงร้องพี่มีหน้าเด็กอะไรมีหน้าเด็กตรงไหนตรงไหนเอาดีๆนะทุกคนนะเออจริงๆนะไม่ขอแข็งเลยอ่ะเนี่ยคือมืดมากเห็นไหมคือข้างในเนี่ยเป็นป่าช้าเขาไปให้ดูนี่มืดจริงเนี่ยไปเอานะเสียงอะดูนี่คือระวังหมดแล้วเนี่ยดูผมจะพยายามให้ดูทุกทางนะกูไม่ไหวค่ะเลยกูไอ้ยาเทดวอก่อนครับเทดวอแล้วเทดวอแล้วโอเคได้ยินชัดเห็นเป็นหน้าเหรอโอ้ยตายแล้วกูตรงไหนบอกด้วยวันเนี้ยผมพยายามนะตั้งสติให้มากที่สุดเลยแต่ไม่รู้หน้าเด็กหรือหน้าผู้ใหญ่เหรอผู้จริงปะเนี่ยเห็นแล้วครับเพิ่งผ่านกล้องมาแล้วไหนอะพี่ผมก็ดูช้าเนี่ยพี่เสียงไงพี่กบเสียงอะไรฮะดีป่ะดูช้าด้วยนะเฮ้ยเคยเกรงในขนาดนี้เลยว่ะเฮ้ยพี่ตรงเนี้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่นะครับที่เห็นนะเนี่ยคือป่าช้าทั้งหมดมีศพฝังจริงๆหลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าจะเป็นถนนหรือตรงขอบเนี่ยคือป่าช้าเก่าครับใช่ครับแล้วตรงที่เขาบอกตรงทางเดินเราเนี้ยที่มาทำถนนเนี่ยนี่ก็มีหลุมศพที่เขาฝังเอาไว้ใช่แล้วเขามาทำถนนผมเลยต้องขอขมาถ้าเบื่อเลยจริงจริงอะไรอะไรอะไร เราขอเข้ามานะครับเราไม่รู้นะครับผมขอเดินนะครับขอใช้ทางนะครับเนี่ยแม่คือสุดจริงๆทุกคนใครนั่งตรงพุ่มไม้ไหนเฮ้ยพุ่มไม้ไหนเอาดีๆไหนเอาดีๆจะได้เลี่ยงเดี๋ยวพุ่มไม้ข้างไหนพุ่มไม้ข้างไหนไหนพุ่มไม้ไหนพี่มานี่เย็นๆพี่เย็นๆหุ้ยมีเสียงเด็กคือพี่กบใช่ใช่ได้ยินเสียงเด็กแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กเอาพี่กบผมมีหุ้ยมีเสียงหัวเราะทุกคนเอาดีๆนะเสียงหัวเราะจากไหนผมมีเขาบอกว่าเฮ้ยเสียงดังมาจากนิพพานเฮ้ยนี่กูเห็นคนนั่งเฮ้ยได้ยินเสียงแทรกมาจริงเฮียเอ้ยบอลเฮียพี่กูเห็นคนนั่งตรงนี้พี่กบเฮ้ยพี่เขาบอกว่าเขาจะเห็นนั่งอยู่ที่เชิงตะกอนไปผมจะให้พี่เดินเข้าไปเชิงตะกอนเราไปดูเชิงตะกอนกันไปนะเอาผมญาติถามนะครับ
ผมเห็นว่านั่งอยู่ครับผมเห็นว่านั่งอยู่ผมเห็นว่านั่งอยู่ขอผ่านก่อนหุยพี่มาโอ้ยขอพาตรงนี้ได้ป่ะดูอ้อมดูโอ้ยพี่หุยเห็นเนี่ยเนี่ยทุกคนมาหอนเกี่ยวเลยเนี่ยพี่กบเชิงตะกอนอยู่ตรงนี้นี่เชิงตะกอนพี่นี่แหละนี่แหละพี่เชิงตะกอนเข้าไปเลยเข้าไปพี่เข้าไปขวาขวาพี่ขวาเนี่ยเนี่ยเชิงตะกอนเนี่ยขวาขวาพี่ขวามือพี่พี่กบพี่กบพี่กบเฮ้ยพี่กบ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 เอ้ยพี่นาตั้งนาตั้งเข้ามาครับนาตั้งเข้ามาเร็วเข้ามาพี่กบเป็นไรไม่รู้เร็วพี่กบพี่กบพี่เข้ามาเร็วๆพี่มาแล้วพี่กบเป็นไรอ่ะพี่กบพี่กบอยู่ไหนอยู่นู้นพี่กบเดี๋ยวพี่เบียร์มายังวอไปเนี่ยเบียร์นั่งอยู่เร็วพี่เร็วกบดูถือเบียร์เนี่ยพี่กบเฮ้ยพี่กบเป็นไรไม่รู้เว้ยพี่กบ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 พี่เอาไงพี่ออกไปแล้วโทรหาเฮียออกไปโทรหาเฮียด้วยออกไปแล้วโทรหาเฮียเรียกพี่กบโทรหาเฮียด้วยบอลโทรหาเฮียเลยนะถึงแล้วอ่ะไอ้เป้ไปเอาวอที่พี่กบมาเอาวอที่พี่กบมาเองถือเลยเหลือแค่เราเอาพาคล้องคอด้วยนะพาคล้องคอแกด้วยหาพาคล้องเลยพี่กบขนาดนั้นเลยนะเว้ยพี่อุ้ยเยี่ยสิเขาลงว่ะเก
เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับพี่กบเพิ่งเปิดมาได้แป๊บเดียวแล้วตอนแรกเนี่ยที่ผมนิ่งตอนแรกผมเห็นเนี่ยตรงนู้นเป็นโกรธนะเป็นโกรธที่เก็บกระดูกเก็บอะไรแล้วก็ผมเห็นตอนเปิดไลฟ์เนี่ยเห็นขาวๆมันมาทางเนี้ยเดินตัดมาเนี่ยเนี่ยมาตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรเชิงตะกอนเก่าใช่แล้วก็มีที่เก็บศพไปด้วยที่โบกปูนอ่ะไอ้เป้งพาไปดูก่อนเมื่อกี้พี่กบยังไม่ถึงไหนเลยเดิน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 วอเช็คก่อนดูก่อนว่าพี่กบถึงกองกันยังเฮ้ยอะไรกันตรงนู้นอะไอ้เป้มาหัวแล้วหมาหัวแล้วไม่มีไม่มีเนี่ยแหละครับประวัติเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าเนี่ยจะมีผู้หญิงมานั่งตรงเนี้ยตรงนี้แหละที่ท่านเห็นนั่งชุดขาวเปย์วอวอถามพี่กบก่อนถึงกันยังถึงกันยังดูพี่วอถามพี่กบก่อนโทรหาเฮียบอกโทรหาเฮียด่วนเลยบอกอาการพี่กบก่อนว่ากบเป็นยังไงโทรหาเฮียด่วนเลยนะต่างไม่ฝาดแน่ต่างไม่ฝาดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยฮะตรงนี้เลยฮะนั่งอยู่เฮ้ยเนี่ยดูดิโบกปูนเลยนะเนี่ยนั่งเนี่ยพี่นั่งอยู่เนี้ยอุ้ยเป้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชุดนักศึกษาเฮ้ยใครเข้ามาตั้งแต่ไลฟ์ตอนแรกนะเนี่ยจะเห็นน่ะไม่รู้เห็นบ้างในไลฟ์แต่ผมไม่เห็นกับตาเลยตอนแรกที่ผมอึ้งไปอ่ะดูมาดูก่อนดูก่อนดูก็ดูเฮ้ยเห็นว่ามีเงาดำๆแล้วมีอะไรยืนอยู่คนต้นไม้อะเฮ้ยคนต้นไม้เฮ้ยต้นไหนวะตรงไหนเปล่าหรือต้นไหนเนี่ยประวัติไอ้เป้นี่ประวัติอย่างนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าหญิงสาวอะน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้อันที่มันใหม่อะเนี่ยเลยนี่เลยนี่นะคนดูนะ 2,000 คนนะหลวงพ่อบอกว่ากับเขาเรียกว่าอะไรกรรมการแล้วบอกว่าจะมีหญิงสาวชุดขาวนั่งอยู่ตรงนี้ประจำเลยอ่ะเพราะว่าศพเขาถูกรถทับเขาเป็นนักศึกษาใส่ชุดขาวเขาบอกสภาพศพนี้เละนี่เขาเอามาปิดเนี่ยผ้าห่มผ้าอะไรอ่ะเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกมันยังใหม่อยู่บอกเฮียยังดูแกด้วยนะนี่นี่ครับพาดูเฮ้ยไปดูเชิงตะกอนก่อนไหมดูเชิงตะกอนก่อนไหมไหนเชิงตะกอนไหนนี่เชิงตะกอนเก่าไปได้ไหมพาไปดูก่อนไปดูก่อนใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครจะอยู่หน้าเขาพี่เชิงตะกอนนะไม่มีมีได้ไงมันมีดิมันมีเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้เป้เรียกดิผู้หญิงเรียกผีผู้หญิงดิพี่สาวที่เสียชีวิตอยู่ที่แห่งนี้ไปเฮ้ยไอ้เป้ไม่เฮ้ยเป้
พี่หลังพุ่มมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเรียกใครเรียกพี่สาวโอ้ยไอ้เป๊ะชาร์จพี่ชาร์จเรียกชาร์จเลยข้างหน้าเรียกสวนมาเลยว้าว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 เห็นชุดขาวเยี่ยวเห็นชุดขาวเยี่ยวพี่เห็นชุดขาวเยี่ยวอ่ะในกล้องเห็นป่ะเฮ้ยนาตั้งนาตั้งนาตั้งเรียกนาตั้งเรียกนาตั้งมาเรียกนาตั้งมาเรียกนาตั้งมาอีกคนนึงเรียกนาตั้งมาอีกคนนึงขออีกคนนึงนาตั้งเข้ามาไม่ไหวไม่ไหวสองคนไม่ไหวเนี่ยใส่จังหวะที่ผมหันหลังนะพี่เห็นอยู่ตรงแถวๆโกนู่นน่ะไฟสว่างสองจี้เลยสองจี้เลยตรงนู้นเลยน่ะเนี่ยตรงนู้นจะเป็นโกดมาเลยนะครับข้างหน้านะฮะโกดมาเลยนะกดแชร์นะครับ 2,000 คนนะตอนนี้กดแชร์ให้ด้วยนะกดแชร์ลูกเราด้วยนะฮะเขาบอกเห็นนั่นน่ะดันๆเลยอุ้ยแล้วก็เห็นขายคนอยู่ตรงเชิงตะกอนด้วยนะเห็นไหมเสียงที่ผมได้ยินว่าเดินอ่ะพี่เสียงที่ผมได้ยินว่าเดินเชิงตะกอนอ่ะเขาบอกว่าเห็นขาคนอยู่ที่เชิงตะกอนอ่ะที่ดูในคอมเมนต์อ่ะผมได้ยินเสียงเรียกเป็นผู้หญิงเรียกพูดอะไรสักอย่างแต่เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะเธอหรือหรืออะไรสักอย่างจำคำที่เข้าพวกได้ปะใครเรียกอย่าทักใครฝากอย่าไปที่นี่แรงจริงนะฮะหลุมศพเยอะแต่นี่นะตั้งผมเห็นชุดขาวยืนอยู่ตรงนี้จริงๆอีกทีนึงอ่ะใช่ตอนที่ผมออกมาได้ยินเสียงเรียกอ่ะผมไม่กล้าไปแต่สองคนผมต้องเรียกน้ามาผมกลัวใครเรียกข้างหน้ามาสิบอกให้มาสี่มาสี่หรือมาสี่มาสามบอกมาสี่มาสี่มาสี่น่าใส่หูฟังนะฮะจะได้ยินเสียงชัดนะครับน่าตั้งน่าตั้งไปดูขานอย่าทักขวักอย่าไปเขาบอกอย่างนี้เราต้องสวนกันพี่เขาทักเราต้องทักตอบเขาขวักเราก็ต้องขวักต่อใครที่มาตั้งแต่แรกที่เปิดไลฟ์นะฮะผมเห็นเนี่ยผมเห็นผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ผู้หญิงหรือเปล่าแต่ผมว่าผู้หญิงเนี่ยชุดขาวอะขาวๆเนี่ยเดินตัดหน้ามาเนี่ยเดินจากตรงเนี้ยตัดมานี่ผ่านมานี่มาอยู่ตรงนี้ช่วงที่ผมเงียบอะช่วงเราเปิดไลฟ์อะมีลูกเพจที่เป็นเขาเป็นเพื่อนนัดตั้งเขาแคปรูปมาให้นั่นแหละเดี๋ยวก็จบไลฟ์เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะตั้งเอาไปลงให้จบไลฟ์กลับบ้านเลยเรียบร้อยแล้วไปดูตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยเสียงนี่เสียงต้องโกรธใครเสียงต้องโกรธที่กดเป็นง่ายมากพี่เสียงตาลอยอยู่ด้วยเสียงตาลอยอยู่ด้วยเฮ้ยเป็นพี่ล็อกแกไว้อยู่เสียงตาลอยเอ้ยตอนที่เอาแกมาแกจะเดินมาฝั่งนี้อย่างเดียวเลยจะดันนะตั้งเกือบล้มอ่ะจะเดินมาทั้งฝั่งโกรธนี่อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ไปดูตรงนู้นก่อนโอ้ยหมาหอนอีกแล้วไอ้สัตว์สลัดผักมีสติทุกคนมีสติครับตอนนี้มีสติครับอาจจะนิ่งอาจจะเงียบแต่ว่ามีสติอยู่เฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยผมเฮ้ยไปพี่ไปดูดิเฮ้ยผมข้างโกรธเออโอ้ยหมาหอนน้าไปไอ้เป้ไปเดินไปกับหน้าตั้งอุ้ยผมข้างโกรธอุ้ย
เฮ้ยนาตั้งนาตั้งเรียกได้ปะผมเอาที่แบบทำให้พี่กบเป็นแบบนั้นน่ะสมเวสีไอ้ผีพูดผีจนใดผีชัดหมายชัดชั่วลงไม่ออกแช่แฟตชอตามเชื่อมเต็มจังไรไฟลนผีเต้าหมายผีหน้าโง่ผีไม่โอไอ้ผีมึนมึนไอ้ผีหน้ามึนไอ้ผีไฟผีจังไรทุกวันตุเตมันทำพี่กบอย่างนั้นเลยไอ้ผีลอดชิบเสียงร้องไห้นาตั้งมีคาถาเรียกปะเอาแบบที่เห็นเลยแบบเรามา3คนเนี่ยเอาแบบที่เห็นหมดเลยอ่ะมาแล้วไม่ได้ลาผีวิญญาณผู้หญิงเธอเมื่อกี้ที่เรียกเราอ่ะให้เจอมาให้เห็นมาให้เจอมาให้สัมผัสมาให้รับรู้ด่าขนาดนี้แล้วไม่มาให้โกรธจะลูกบวชเลยเดินเลยเดินเลยเดินเลยนาตั้งผมว่าเขายังอยู่ในนี้แหละไปเลยไปเลยนาตั้งไปเลยร้องตรงไหนเดินไปเลยเรียกมันออกมาให้เรียกมันออกมาเหมือนว่าเขาทรมานเรียกมันออกมาเลยตะโกนเรียกเลยตั้งผีผมไม่ไปสีไอ้ผีออกมาให้เห็นออกมาให้สัมผัสออกมาให้ได้พบเจอเฮียนนักตบแม่งปากพื้นไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะโอ้ยาวเหยียดเลยว่ะมันเป็นนู่นเลยไปนู่นเลยไปเดินเดินรอบนี้ก่อนเดินรอบนั้นก่อนเกิดมีใครตัดไม้เดินตัดโกรธมันตัดไอหมาเลยแหละโอ้ยตีนหมาเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูนี่ดิเมื่อกี้เป็นแวบไปเลยอ่ะเดินแวบมาอย่างเนี้ยวิญญาณที่เสียชีวิตที่ถูกรถชนผีผู้หญิงอย่าหลบซ่อนดิน่ะตั้งมาเยือนทำให้สะเทือนสักหน่อยแต่ผมเห็นชุดขาวจริงๆนะตรงเนี้ยตรงที่จะเดินมาเนี่ยเห็นชุดขาวว่าขนลุกนะตั้งแต่ที่เขาแคปมาให้อ่ะเห็นตอนช่วงที่บอลเดินเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนาตั้งนาตั้งออกก่อนนาตั้งนาตั้งอุ้ยเกลียดแล้วนาตั้งผมว่าพี่มาโกรธนาตั้งอุ้ยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยอุ้ยไม่หยุดเลยเมื่อกี้จังหวะที่ผมอุ้ยจังหวะที่ผมนาตั้งอุ้ยกรี๊ดลั่นเลยทิ้งนาตั้งเลยอุ้ยผมบอกว่าทิ้งนาตั้งนาตั้งวิ่งแซงเลยอุ้ยลูกเพจมีใครได้ยินไหมมีใครได้ยินไหมยาวเลยเสียงกรี๊ดยาวเลยอ่ะยาวเลยเสียงกรี๊ดดังมากอุ้ยอุ้ยไปดิเลยอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปโอ้ยยังไม่สุดเลยต้องเอาให้หนูจ่านะฮะวันนี้ว่าไอ้ผีที่ขาวเนี้ยมันยังอยู่ไหมโอ้ยกดแชร์กดแชร์เลยครับลูกเพจกดแชร์เลยเสียงคิดลั่นมากเลยเสียงอะไรมันโกรธอีกแล้วเห็นป่ะหนึ่งนั้นแหละเสียงคิดดังหนักมากเสียงผู้หญิงอะจริงเหรอไปดูไปดูปัญหาเกิดเห็นให้ได้
ใครถือวอเอาวอนี่หน่อยเอาวอมานี่หน่อยเดี๋ยวกูบอยบอลบอลได้ยินเสียงกรี๊ดบ้างเมื่อกี้ข้างนอกอ่ะสาวน้องสาวออกมาโอ้ยหมาหอนหมาหอนระงมเลยพี่กบเป็นไงบ้างพี่กบอาการดีขึ้นยังยังตาลอยยังตาลอยอยู่เลยผมล็อกไว้อยู่ผมจับไว้อยู่เนี่ยถ้าเกิดพี่กบมีอาการยังไงวอมาบอกเลยนะได้พี่อะไรเนี่ยเอาอะไรมาทิ้งไว้เนี่ยทางสามแพ่งด้วยนี่เสียงหัวร้ออีกแล้วไปนะไปพี่ไปพี่เดียต้องเห็นนะต้องเห็นแล้วจริงเห็นต้องเห็นนะนาตาขออีกรอบขอเรียกอีกรอบนึงแล้วเดินไปแล้วเรียกเลยตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผีชาติหมาชาติชั่วโลโมชาติพัดท่อตาส้มเต็มจังไรไฟลนผีเก้าหมาผีหน้าโง่ผีไม่โอยผีอื่นๆไอ้ผีหน้ามึนไอ้ผีจังไรเมื่อวันตุเตจงออกมาให้ได้พบให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสให้ได้เจอด้วยเถิดไปผีผู้หญิงถูกรถชนรถสิบล้อเหยียบหัวเละเลยบอกว่ารถเหยียบขอแบบเอาผ้าแบบตอนที่ตายเลยนะเละเลยนะเอาแบบนั้นเลยนะจริงอ่ะถ้าลูกเพจเห็นนะฮะแคบมาเลยนะฮะว่ามันอยู่ตรงซอกไหนคำหลวงพ่อยังพูดกล้องอยู่ในหูเลยได้เจอได้เห็นได้ลองดีมาลองดีเจอทุกรายแม้กระทั่งรายการทีวีที่มาถ่ายทำรายการทีวีมาแล้วเราจะเหลืออะไรโผล่นะฮะคนมาเงียบเงียบแล้วแม่งเริ่มเงียบนะทั้งเงียบนะตั้งสวนเลยเรียกเลยผีสมมุติไอ้สีวิญญาณออกมาใครได้เห็นใครได้สัมเสียงสวนกลับมาทันทีเลยฮะสวนเออว่างเงี้ยแม่งเออว่ะเอออืมแต่ยินไม่ค่อยชัดเดินเดินหาเสียงงอกหมาก็หอนจังผู้หญิงนักศึกษาชุดขาวถ้ามีอยู่จริงดวงวิญญาณยังสถิตอยู่มีความแค้นมีอะไรออกมาหมอมีความแค้นด้วยไม่รู้ว่ากี่โกรธจะแค้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้แบบโงกหน้ามาวืบไม่อยู่เลยนะนั่นดิแต่ที่กระจ่าคือเพราะนั้นนักศึกษาเขาเห็นใช่ไหมเขาบอกว่าที่เจอบ่อยคือนักศึกษาชุดขาวเธออยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่ไหมถ้าอยู่จงออกมาให้เจอให้เห็นให้สัมผัสนี่ผมเงียบฟังอยู่นะอะไรนะตั้งอะไรนะตั้งแล้วก็ผมตกใจพี่สาวที่อยู่นาตั้งนาตั้งที่แห่งนี้นาตั้งขอให้ออกมาโอ้กูเห็นแล้วเยี่ยงไปก่อนนาตั้งไปไหนเนี่ยนาตั้งเฮียนายเห็นอะไรวะพี่อุ้ยเฮียนายเห็นอะไรนายเห็นอะไรไปนู่นแล้วบอลบอลบอลนาตั้งวิ่งออกไปข้างนอกบอลดูดินาตั้งวิ่งไปกองเปล่านายเห็นอะไรวะเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยเฮ้ยโอเคก็ส่งแบบเนี้ยไอ้เป้ไปดูดิเขาบอกเห็นแล้วเห็นนี่อะไรนี่เหรอใครเรียกอ่ะมาแล้วเรียกทำไมมาแล้วนี่ไง
ออกมาดิมาแล้วโอ้โหนี่ไงได้ยินเสียงไหมเสียงมาจากแถวเนี้ยนี่แถวเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วนะตั้งบอกแถวเนี้ยแล้วตั้งเห็นอะไรบอลบอลนะตั้งถึงยังนะตั้งถึงยังนะตั้งวิ่งออกมานี่แล้วผมเห็นแล้วเห็นไฟแล้วมาแล้วนะตั้งเห็นอะไรบอกกูด้วยเดี๋ยวทีมวิ่ง2คนน่ะพี่โอ้โหแล้วที่นี่แม่งของจริงอ่ะเฮ้ยบอลอย่างเงี้ยดินะตั้งเห็นอะไรบอลเงียบกันหมดเลยอ่ะผมให้แกคุยกับพี่แล้วกันเพ่เดิมดิกูได้ยินเสียงยุงเยอะเสียงอะไรไม่รู้ออกมาดิอย่าเรียกนะเห็นเป็นผู้หญิงอะใส่ชุดเยี่ยร้อนขาวใส่กระโปรงเหมือนพวกนักศึกษาพวกเทคนิคอะไรพวกเนี้ยยืนเสื้อขาดยืนอยู่ข้างโกรธแล้วหัวไม่มีโอ้ยเมื่อกี้เสียงร้องไห้ข้างหน้าไอ้เป้เอาหน่อยดิวะเอาหน่อยดิวะเอาหน่อยดิวะเย็นเหรอวะออกมาดิเฮ้ยวิ่งเถอะเดี๋ยวพี่หัวล้ออ่ะเสียงหัวล้อเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเป้เอาหน่อยไอ้เป้เอาหน่อยเป้เรียก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 เงี้ยเหรอเป้เรียกเงี้ยเหรอมึงไปนั่งอยู่วะเรียกเรียกเลยเมื่อกี้กูได้ยินเสียงพี่สาวออกมาออกมาให้เราเห็นอยากโพสอยากเจอเฮียนักใช่ไหมอ่ะออกมาดิเฮียเสียงมาจากด้านในนี่ลูกเพจได้ยินเสียงเรียกเหมือนกันนะเธอ เรามาแล้วว่าเขาเห็นกันหมดเลยนะที่เนี่ยที่เนี่ยนาตั้งเห็นตรงไหนชุดขาวอ่ะผู้หญิงไม่มีหัวอะไรนะพี่ว่าอะไรนะนาตั้งเขาเห็นตรงไหนไม่มีหัวตรงไหนวะต้องโกรธอ่ะโกรธโกรธที่มีวิบวับวิบวับอ่ะเป็นแบบเห็นเสื้อเลยโกรธวิบวับโกรธไหนวะเนี่ยโอ้ยลมลมแรงตรงไหนตรงไหนเป้ดูดิดูดิกดวิบวับวิบวับไหนไหนไหนพี่ไหนไหนลูกเพจได้ยินเสียงร้องออกมาเลยเธอเขาบอกกดวิบวับวิบวับอ่ะนี่นี่วะเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยไอ้เป้โอ้ย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 ไอ้เป้โอ้ยไอ้เป้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะนะโอ้ยร้องตามอีกแล้วเนี่ยอะไรพี่อะไรโอ้ยเห็นแล้วกูเห็นแล้ววิบวับวิบวับโอ้ยเสียงร้องตามมาด้วยโอ้ยสองพันคนนะกดแชร์ขอโทษด้วยตกใจผมตกใจผมตกใจจริงๆบอลกูเห็นแล้วแต่กูไม่เห็นนะกูเห็นชุดขาวเห็นเหมือนกันชัดนะชัดดีไปดูเป้แข็งใจไปดูอีกหน่อยนึงไปดูอีกหน่อยนึงหน่อยนึงจริงๆนะจริงๆไปแล้วคือมันไกลไงเข้าใจไหมวิ่งทีเฮียบอกสติให้กลับไปดูตาฝาดเฮียบอกให้กลับไปดูตาฝาดเลยเห็นวิ่งยังเห็นเดินอยู่แถวโกดนี่เลยนะชุดขาวนะเดินเงี้ยเฮีย
ไปไปแชร์ให้ด้วยนะครับ 2,000 คนสาวเห็นชุดขาวแล้วมาขออีกรอบขอจะกะเลยได้ป่ะแบบออกมาเละเลยอ่ะแบบสภาพตอนที่ตายเลยอ่ะมาอยากเห็นแบบเละเลยอ่ะพี่พี่เคยดูหนังผีป่ะแบบนั้นเลยแบบสภาพแบบคนที่เขาตายอ่ะเขาต้องมีสภาพรูปร่างแบบนั้นตอนเขาตายเมื่อตอนที่เราเขาเป็นผีเราต้องเจอแบบนั้นซึ่งเราก็ลบหนูมันเยอะแยะเลยพี่บอกเลยโอ้ยเพลูกเพลเห็นหมดเลยเสียงลมแม่งเสียงลมมาลมมาแล้วพี่อะไรบอลโอ้ก่อนโอ้ก่อนพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่พี่พี่กบเป็นอะไรไม่รู้พี่กบจะเดินเองเลยออกมาก่อนผมไม่ไหวแล้วพี่เร็วเร็วเฮ้ยไปเถอะพี่อย่างเงี้ยโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยพี่ไปเถอะเสียงพีดแล้วดูลมครับดูลมนะฮะนี่ฮะโหอันนี้ลมแรงเลยนะพี่กบเป็นไงพี่กบยังไหวอยู่เปล่าลมแรงเลยหายแล้วพี่กบเป็นอะไรรู้ไหมเขาชี้มือชี้ไม้อะไรไม่รู้พี่มาก่อนเร็วชี้มือชี้ไม้เอาแล้วกำลังไปลูกเพจเดี๋ยวขอไปดูพี่กบก่อนนะพี่กบการไม่ดีเรียกทำไมมึงไม่ออกมากูไปมึงก็ไม่ออกเออพอกูหันหลังมึงก็มาพอกูเดินไปกูไม่เจอมึงอ่ะมาแล้วไปดิพี่รอหาอะไรล่ะไปเลยฝักมือฝักมือฝักมือไอ้บอลไอ้บอลต้องกอดมันฝักมือโอ้ย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 เหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยพี่กบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เร็วเฮ้ยเฮ้ยพี่กบเฮ้ยพยายามจะกรอนโทนให้แล้วตั้งแต่น้ำมนต์ใครใครใครตั้งเลยแล้วตั้งผมเร็วเร็วเร็วกบเร็วพี่ให้กินให้กินหน่อยให้กินหน่อยจบกินหน่อยแล้วก็ฝืนหน่อยพี่กบพี่กบไหวไหมพี่กบตาแกลอยแล้วพี่กบน้าตั้งโทรหาเฮียโทรศัพท์โทรหาเฮียก่อนโทรหาเฮียก่อนน้าตั้งเฮ้ยดูดิพี่กบโทรหาเฮียเลยไอ้เนี่ยพี่กบไม่ตื่นพี่กบเฮ้ยพี่กบสกิดเลยเขาขอแย่แล้วเฮ้ยเอาเนี่ยน้ำมนต์ใช่เมื่อกี้ไว้พยายามว่าจะก่อนโทรให้เราพี่กบพี่กบผมไปแล้วพี่ครับผมไปแล้วพี่กบครับพี่กบให้ยาวตัวแกไว้พี่กบใช่พี่กบป่ะเนี่ยครับเนี่ยดูพี่ไหวมั้ยพี่ให้ยาวตัวแกไว้ให้ยาวตัวแกไว้พี่กบเอาพาของคอแกเอาพาของครับพี่พาของแล้วเนี่ยพี่กบเหมือนจะได้สติกลับขึ้นมาแล้วพี่ไหวมั้ยตาไม่ลอยแล้วตาไม่ลอยแล้วพี่ไหวมั้ยพี่กบไหวมั้ยพี่กบฮะพี่กบเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยเสียงผู้หญิงเบียร์ว่าเสียงใครอ่ะเสียงผู้หญิงผู้หญิง
เฮ้ยเอาพี่กบไปเอาพี่กบเข้ารถก่อนดูตรงนั้นเนี่ยเอาให้สุดเนี่ยฮะกลับไปดูตรงนั้นเอาให้สุดไปมึงเชื่อเฮียไปพี่กบโอเคแล้วใช่มั้ยกบพี่กบเดี๋ยวเข้ารถอยู่เดี๋ยวผมไปให้แป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวไปเดียวเด้อพี่กบเข้ารถแล้วปิดประตูเดี๋ยวแกจะวิ่งไปทางนู้นอีกอะทางที่โกรธอะแกจะไปอะนักท่องถือดิตรงเชิงท่าหลุดเบียร์สั่งขอไฟฉายสว่างอันนึงไฟฉายสว่างจบเลยนะผมไปดูนี่จบเลยนะอันนี้ไม่สว่างไปไหนวะอันสว่างอันใหญ่อันไหนอันไหนก็ได้ไปสว่างอ่ะอันนี้สว่างไปเป้ตามผมไปเองคนเดียวนะเป้มาเดินมากูเป้เดินอยู่นี้โอ้ยน้าตั้งฟังวอผมด้วยนะเองรอพี่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวจะฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปนะเดี๋ยวผมรอ3แยกแล้วกันเองรอ3แยกนะเอาไฟฉายมาเปล่าเอามา2ไฟอยู่กับพื้นเลยนะอย่าหนีพี่ไปไหนนะโอเคพี่เอาจัดๆเลยนะพี่ตาเนี้ยอย่าวิ่งนะไม่วิ่งเอาให้เห็นเลยนะคอยดูพี่กบด้วยนะนะตั้งถ้าเกิดพี่กบมีอะไรอีกบอกนะผมจะรีบวิ่งออกมาเลยต้องดูอยู่บอลกำลังล็อกตัวอยู่เพราะบอลเอาอยู่นะตั้งเอาไม่อยู่หรอกเป็นห่วงพี่กบด้วยเป้ยืนตรงนี้เดี๋ยวพี่เข้าไป2,200คนดูผมจะเข้าไปตรงที่เห็นผมจะไปหาโกดกดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะเป้ส่องไฟอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนี่มาตรงนี้กูจะได้เห็นไฟทำไมอ่ะยืนตรงนี้แต่พี่ห้ามเป็นไรนะไม่เป็นพี่ไม่วิ่งอึบไว้พี่อึบไว้โอเคอึบไว้เดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เองผมจัดให้แล้วนะ 2,200 คนดูนะคอมเมนต์มาเยอะๆให้กำลังใจผมด้วยนะอยากให้ผมเรียกเขาว่าอะไรอยากให้ผมพูดอะไรที่อยากจะเจออยากจะเห็นเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวเปิดไฟสุดก่อนเป้มานี่ดิเป้มานี่เอาไฟฉายนู้นมาเดี๋ยวเปลี่ยนไฟนะไฟนี้มันหุบไม่ได้ไม่เห็นระยะไกลมาพอเข้าใกล้มันสว่างไปโอเคพอที่เดิมนะไม่ใช่ไฟนะฮะเป็นแสงจากโกดนะฮะเป้ยืนตรงนี้ดิยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้นะอย่าวิ่งนะพี่อย่าวิ่งนะพี่อ่ะแข็งใจไว้เอาทุกคนเห็น 2,200 คนนะฮะผมจะเอาไปให้สุดนะเฮียสั่งมาบอกว่าพาลูกเพจไปดูให้สุดว่าเห็นอะไรเจออะไรแคปให้ผมด้วยนะตาผมอาจจะมองไม่ทันใครเห็นอะไรแคปด้วยนะผมพยายามจะสาดส่องให้ทั่วให้เห็นให้หมดวิญญาณผู้หญิงสาวที่ถูกรถเหยียบเสียชีวิตที่นี่ถ้ายังอยู่
ถ้าออกมาหลอกหลอนชาวบ้านออกมาปรากฏตัวให้เห็นออกมาเลยครับผมมาวันนี้เพื่อมาพิสูจน์และอยากให้คนดูทั้ง 2,200 คนเห็นไปพร้อมกับผมเรียกเหรอฮะว่าเธอฮะอะไรนะฮะไม่ค่อยได้ยินเรียกว่าอะไรออกมาหรือจะให้เข้าไปหามาแล้วนี่อยู่นี่นี่ไงพูดดังๆเธอพูดดังๆหน่อยฮะไปแล้วนะ